สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Impact นะครับที่Exhibition Center เหนือจากกรุงเทพนิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับคือ Tesla Model Y Rear Wheel Drive คุณอยากจะดูใช่ไหมครับผมจะขับ Bangkok Challenge จากกรุงเทพไปเชียงใหม่มันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับคันนี้อ่ะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวผมต้องบอกนะว่าขอบคุณนะครับให้ EVB นี่เขาให้ผมยืมคันนี้นะครับEVM เป็นบริษัทที่มีรถไฟฟ้าให้คุณเช่านะครับที่กรุงเทพนะครับเขามี500กว่าคันนะครับ Big thumbs up to EVM นะครับโอเคแต่ว่าคันนี้นะให้ดูนะอ๋องามดีอันนี้เป็น60 kilowatt hour LFP battery นะครับเรามี Hongkong S Aventus S1 Evo 3นะครับ255 45 19นิ้วนะครับข้างหลังก็เหมือนกัน255 19นิ้วผมว่ามันน่าจะโอเคนะแล้วก็แม็กก็เป็น aerodynamic นะครับเช็คดูตอนนี้เรากำลังชาร์จเกือบจะถึง 100% นะครับแล้วก็เราจะขับไปทางเหนือแล้วผมก็มี cars เอ้ยเรามี scan my test หรอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลทุกอย่างนะในนี้นะครับเนี่ยโอ้กลับมาใน test แล้วสบายดีผมเคยขับ Model Y หลายครั้งนะที่นอร์เวย์แต่ว่า นี้ครั้งแรกที่ขับ Model Y ที่นี่แล้วก็อันนี้มันก็จะเหมือนคันอื่นนะครับนอกจากว่ามันเป็น Rear Wheel Drive โอเคอ่ะเดี๋ยวเข้าน้ำแล้วก็จะออกไปนะไปทางนี้ละแล้วก็นี้นะครับคือ VIP เป็น Very Important Package Krispy Kreme Donuts ไปให้เมียโอ้จนสุดท้ายจะได้กินแล้วครับโอ้โหอย่าลืม ABC Always Buy Krispy Kreme โอเคตอนนี้เราชาร์จเสร็จแล้วนะ 101% โอเคเราจะเริ่มเที่ยงนะครับอีก2นาทีจะเริ่มขับนะครับเราเริ่มขับแล้วครับแล้วก็ที่นี่นะมันเงียบดีเลยนะรถนี่มันเก็บเสียงได้ดีนะครับมีกระจก2ชั้นทั้งข้างหน้ากับข้างหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ขับ100ซาวนะครับไปตามลิมิตคนอื่นนี่มันขับเร็วกว่าเรานะครับแต่ว่าที่นี่นะถนนมันสมูทดีแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานมันจะแย่นะครับมันจะเป็น Thai Roads สายอะไรนะ347มั้งนั่นน่ะไปทางเหนืออีกนิดหน่อยนะเราต้องเทสดูว่าช่วงล่างของ Model Y มันจะใช้ได้ไหมครับที่เมืองไทยนี่ผมก็เทสดูเลนซ้ายนะครับแต่ว่ามันช่วยเยอะนะที่เรามี19นิ้วนะครับนั่นน่ะแล้วก็ช่วงล่างอันนี้มันเป็นเจเนอเรชันล่าสุดนะครับที่ตอนแรกเขามีกีกับเบอร์ลินนะมันนุ่มขึ้นหน่อยนะถ้าเป็น Model Y อันแรกนั่นนะที่มาปี2ปีก่อนอันนั้นเนี่ยมันจะแข็งมากเลยแต่ว่าคันนี้ผมคิดว่ามันดีขึ้นนะครับนั่นแหละแต่ว่าผมไม่รู้นะถ้าคุณใช้21นิ้วที่เมืองไทยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองกลับไปเล่นอีกทีหนึ่งลองรู้สึกว่าเป็นยังไงผมว่าใช้ได้นะครับเนี่ยใช้ได้ครับสบายดีเลยนะครับเนี่ยๆๆๆลองเอาครับโอ้ผ่านนะครับเราเพิ่งจะผ่านเช็คพอยต์นะครับที่เขาจะเลเซอร์แล้วก็เก็บภาษีแล้วก็แต่ว่าผมก็โดนเมื่อกี้นี่นะผมก็ว่าแปลกมากเพราะว่าวันนี้นะผมขับระวังเลยนะเนี่ย121นะครับในรถเนี่ยมันจะเป็น119 GPS speed บางทีถ้ามันเกินนิดหน่อยมันก็จะเป็น120นะก็จะไม่เกินลิมิตนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาก็วัด124มั้งหรือว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีบางครั้งที่ผมจะต้องแซงรถเลนขวาที่นั่งแช่นั่นแหละแล้วก็ตอนผมเพิ่งจะแซงก็อาจจะก็ต้องขับเร็วกว่านิดหน่อยแล้วก็หลังจากกลับมาเลนนี้ผมก็จะลงแบบเบาลงให้มันเป็น120ก็คงจะเป็นเป๊ะเลยมั้งตอนกำลังจะเพิ่งจะแซงแล้วก็กลับมาเลนนี้แล้วก็เบาลงก็โดนเลเซอร์แต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาก็เป็นแฟนคลับเขาก็ว่าโอเคเป็นยังไงบ้างผมก็ว่ากำลังจะขับไปทางเหนือแล้วเขาก็ให้อนุโลมไปโอเคไม่ต้องเสียค่าปรับนั่นแหละแล้วผมก็ขอบคุณนะว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมก็ไม่ตั้งใจจะขับเร็วแต่ว่าบางทีต้องแซงแล้วมันถ้าจะแซงแล้วก็ขับเป๊ะมันก็ยากหน่อยนะครับนั่นแหละก็ดีแต่ว่าเราก็ใช้เวลาสัก 2-3 นาทีนั่นนะคุยกับตำรวจแล้วก็พอจะได้ไปแล้วก็โอเคก็ไม่รู้จะหักเวลาไหม 2-3 นาทีดูก่อนอ
acceleration test go yeah all right มาถึงปั๊มน้ำมันพีทีแล้วครับแล้วก็เจอแฟนคลับแล้วก็เนี่ยเหลือ 11% ปัตโต้หรือว่าเราเป็นใช่ 11% ออโต้3นะครับตอนมาที่นี่นะเหลือประมาณ 8% นะครับโอ้โหแล้วก็คันนี้นะใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยถ้าเช็คดูนะเนี่ย168วัตต์อัลติเมตออโต้3ใช้182โหคิดดูสิคันนี้ใหญ่บะเริ่มแล้วนะครับใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าอัตโต้3แล้วนะครับโอ้โหแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยนะเนี่ยตอนนี้เราคำนวณได้แล้วมันมีมันเราใช้ 49.8 แล้วก็บวกอันนี้มันจะเป็นประมาณ56กิโลวัตต์ชั่วโมงนะว้าวโอเคเดี๋ยวจะเริ่มชาร์จที่นี่นะครับเราจะหักเวลาไปสัก5นาทีเพราะว่าเรารอให้เขาชาร์จเสร็จก่อนนะครับแล้วเราจะได้ไม่แชร์ชาร์จนะครับโอ้โหเนี่ยเรารับ122กิโลวัตต์นะครับ300ไม่รู้ว่าเหมือนกับว่ามันมีกำหนดมั้ง330แอมป์แล้วเนี่ยอันนี้นะผมไม่เคยชาร์จเร็วขนาดนี้นะครับที่เมืองไทยนะแล้วก็อันนี้มันเป็นก่อนเราได้ V3 Supercharger นะครับเนี่ย Tesla มันเลิศแค่ไหนนะโอ้โหแต่ว่าเอ้ยจริงๆถ้าโวลต์มันสูงกว่ามันจะแต่ว่านี่ๆอันนี้ก็ดีเนี่ย LFP แบตเตอรี่นะโวลต์ตอนมันก็สูงอยู่นะ373ปัญหาคือ LFP แบตเตอรี่โวลต์มันจะไม่ค่อยต่างกันเยอะนะตอนมันแบตเตอรี่สูงกว่าต่ำมันอ่ะก็มานี้มั้งแต่ว่าเราอยากจะรู้นะว่ามันจะชาร์จฟลัตแค่ไหนเนี่ยก็จะกำลังเทสดูนะตอนนี้นะครับแต่ว่านี่อันนั้น122นะอันนี้มันรีพอร์ต124อาจจะเป็น124จากชาร์จแต่ว่าที่เข้าไปในแบตเตอรี่นะครับมันเป็น122เนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่อุ่นพอดีเลยนะครับ like a boss Tesla เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวมันอยู่หลังรถอันนี้นะครับเรามาเช้าไปนิดหน่อยนะเขายังไม่เริ่มทำก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปในนี้มั่งเข้าน้ำแล้วก็เข้าไปซื้อขนมซื้ออะไรนิดหน่อยแล้วก็รถกำลังชาร์จเร็วอยู่เนี่ยผมอาจจะไม่มีเวลาเยอะนะครับเราชาร์จได้แค่16นาทีแล้วครับแล้วก็มี 56% แล้วเนี่ยรถคันนี้มันชาร์จเร็วนะเนี่ยเนี่ย 57% 58% ยังรับ85กิโลวัตต์นะครับโอ้โหโอเคแล้วผมคำนวณว่าเราต้องการประมาณ 70-75% แล้วเราก็จะขับไปอีกสักเท่าไหร่นะล้อเกือบ200กิโลเมตรนะเนี่ยเนี่ยจริงถึงแม้ว่ามันมีก๋วยเตี๋ยวนะเราคงไม่มีเวลากินนะครับแต่ว่าผมตัดสินใจว่าจะหักเวลาไป5นาทีนะครับเมื่อกี้นี่ตอนเราเจอแฟนคลับเขากำลังจะถอดปลั๊กนะครับแล้วก็นั่นนะและเราก็จะแบบหักเวลาเหมือนกับว่ามันไม่มีใครมาชาร์จที่นี่เพราะว่ามันจะมีใครชาติหรือไม่ชาติเนี่ยมันรันเดิมนะวันนี้โอเคอาจจะเจอคนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเทสอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องตัดนั้นออกไปนะครับแต่ว่าในอนาคตเราก็คงไม่ต้องแคร์ว่าถ้าเรามี V3 Supercharger แล้วอ่ะแล้วผมก็ซื้อพิซซ่านะครับมีอันนี้เป็นเนี่ยสวีทโพเทตโตโอเคฮะแล้วก็มีหมูหยองนะครับเดี๋ยวกินนิดหน่อยแล้วก็ต้องไปนะเราชาร์จได้22นาทีไปถึง 70% ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับมีปะเลาะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปที่สถานี PT Turn นะครับอยู่ประมาณนี้เนี่ยตอนนี้โอ้โหเนี่ยขนาด 71% มันยังรับ69กิโลวัตต์นะโอเคป่ะแล้วคุณจำได้ไหมตอนผมครับรถจีนนะครับถ้ามันมีโค้งนิดหน่อยนะครับมันก็จะเบรกหรือว่าเบาลงนะ
คันนี้นี่ไม่เบาเลยนะครับเพราะมันไม่ได้โค้งนี่มันไม่ได้โค้งแรงนะครับไม่ได้โค้งไม่ได้หักเยอะนะถ้าเป็นรถเยอรมันก็เหมือนกันนะถ้าเป็น EQS หรือว่า IC อะไรมันก็ไม่ได้เบรกแล้วนะอันนี้ก็สบายดีเลยเนี่ยไม่ได้เบรกอะไรแล้วโอ้ยโอ้ยรถนักแค่แล้วตอนนี้เนาะเราก็ต้องขับไปอีก54กิโลเมตรน่าจะไปถึงเทิร์นนะครับแล้วก็เนี่ยดูสิรถคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยมากแล้วนะ172วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็จากกรุงเทพก็เป็น169วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตรนะโคตรดีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็สแกนมาเทสลามันก็คำนวณว่าเรามีอีก16.4 กิโลวัตต์อัวร์ก็แปลว่าเรามีไฟฟ้าเยอะไปแล้วไปเลอะเลยไม่เป็นไรหรอกเราคงจะไปถึงชาร์จแล้วก็เหลืออีกสัก 10-15% มั้งเรามาถึงปั๊มน้ำมันที่นี่โอเคผมได้ถามไลฟ์สตรีมนะเขาบอกว่ามันชื่อเทิร์นนะครับโอเคเทิร์นไม่รู้พูดถูกต้องไหมโอเคเรามาถึงนะแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้มันรับ120 121กิโลวัตต์ตอนนี้ลดลงถึง117 118แต่ว่าก็เร็วนะเนี่ยชาร์จเร็วนะเนี่ยเราชาร์จไม่นานนะเนี่ยโอ้โอเคแล้วก็จะเช็คดูนะเนี่ยจากกำแพงเพชรมาที่นี่171วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วก็เนี่ยจากกรุงเทพมาที่นี่169อ่ะคิดดูสิตอนผมขับแมวนะBangkok Challenge มันใช้ประมาณ200วัตต์เอาต่อกิโลเมตรทำไมแมวมันใช้ไฟฟ้ามากกว่า Model Y Model Y ใหญ่กว่าแมวต้องเยอะแล้วนะครับ Tesla Tech ประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้มันชาร์จเร็วขนาด 41% มันก็ยังรับ113กิโลวัตต์ให้ผมสงสัยว่าเมื่อกี้นี่มัน Overheat นิดหน่อยไหมที่เราชาร์จที่กำแพงเพชรน่ะตอนนี้แบตเตอรี่มันก็อุ่นว่ามันไม่ร้อนไปนะ51องศาเนี่ยตอนนั้นนี่ไม่รู้มันเท่าไหร่นะเกิน50มั้ยคิดว่าเกิน50แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับโอเคนี่ตะวันกำลังจะตกแล้วนะครับอีกไม่นานแล้วนะแล้วก็แต่มันก็ยังอุ่นสบายดีนะที่นี่โอ้ผมชอบเมืองไทยนะแต่เมื่อกี้นี่นะมีรถทัวร์มาตั้งหลายคันเลยจอดแล้วก็คนก็ออกมาโล่ๆเลยนะแล้วก็กลายเป็นคิวที่ห้องน้ำเนี่ยเต็มเลยอ่ะผมก็รีบเข้าไปในร้านขายของนี่ซื้อขนมมาหน่อยแล้วก็รอแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องเข้าน้ำนะต้องแต่ว่าเราไม่มีเวลาเยอะนะครับครั้งแรกเราชาร์จ22 23นาทีคราวนี้อาจจะเป็นสัก15ถึง20นาทีแล้วก็จบนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะขับไปเชียงใหม่นะชาร์จแค่2ครั้งนะครับเราชาร์จ15นาทีนะครับตอนนี้เรามีพอแล้วผมคำนวณว่าเราต้องการใช้ประมาณ31ถึง32กิโลวัตต์อเวอร์เรามี36ก็เผื่อไว้นิดหน่อยนะครับนะแล้วก็จริงๆมันมีหลังจาก 0% มันก็มีอีกนะครับแต่ว่าก่อนนี้แต่ว่าพร้อมแล้วนะ15นาที go 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 นี่เราอยู่ที่เส้นทางเหนือจากลำปางนิดหน่อยแล้วก็ที่นี่นะครับถนนมันก็เป็นซีเมนต์นะแล้วก็มันขรุขระนะครับไม่สมูทเลยนะกูเนี่ยโอ้แต่ว่าคันนี้นี่ก็ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวลองเลนซ้ายมันอาจจะแยกโอ้โอเคก็ใช้ได้แต่ว่าน่าจะลอง21นิ้วนะ19นี่ก็โอเคหน่อยWe'll be right back.
เรามาถึงที่นี่นะครับแล้วก็เนี่ย 1:23 เราต้องหักไปมันไม่สวยกันเนี่ยแปลว่าเราใช้เวลาแค่7ชั่วโมงกับ20นาทีอ่ะมันฮะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สถานีปตท.นะครับใกล้ๆมหิดลนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรที่นี่อ่ะแล้วก็ทำไมเราไม่ไปหยุดที่บางจากเพราะว่าผมอยากจะเทสชาร์จนะครับแล้วก็ผมอยากจะเทสว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนแล้วก็กะว่าจะไปชาร์จที่สถานี PT ตอนแรกนะครับแต่ว่ามันมีปัญหามันชาร์จช้ามันเหมือนกับว่าสถานีชาร์จมันพังนะครับเราก็ต้องมาที่นี่แทนนะแล้วก็ผมก็ได้เช็คดูแล้วว่าถ้าเราจะเดินทางไปที่ PT Station นั่นน่ะหรือว่าไปบางจากมันระยะทางกับเวลามันเท่ากันเลยนะครับก็นั่นน่ะแล้วก็โอเคจะอธิบายยังไงดีว่าทำไมคันนี้มันใช้เวลาน้อยมากถ้าเทียบกับ Model 3ปีที่แล้ว Model 3ปีที่แล้วมันที่จริงมันไม่แฟร์นิดหน่อยเพราะว่าเราเริ่มจากวัตถุทาไกลจากที่เราเริ่มวันนี้นะครับขนาดมันไกลจากดอนเมืองนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนเราตอนนั้นน่ะมันมีแค่50กิโลวัตต์ชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ตอนนั้นซอฟต์แวร์เก่านะครับถ้าเราตอนเราเริ่มชาร์จน่ะที่กำแพงเพชรน่ะที่ PA ชาร์จเจอร์มันเริ่มอุ่นแบตเตอรี่กลายเป็นเปลืองพลังงานอุ่นแบตเตอรี่ถึงเท่าไหร่นะ45องศาแล้วนะแล้วก็มันก็หยุดแล้วมันก็เริ่มชาร์จเลยแล้วตอนแรกมันเรารับแค่35 36กิโลวัตต์แล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงมันก็ขึ้นไปถึง42แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเร็วนะถ้าเทียบกับวันนี้อ่ะเราก็รับ120สักพักหนึ่งแล้วก็เป็น100แล้วก็เป็น90 80นั่นน่ะก็อันนี้ที่ทำให้มันชาร์จให้มันไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตมันก็จะยิ่งเร็วกว่านี้ถ้าเรามี V3 Supercharger แล้วก็อีกอย่างนะผมจะให้ดูนะว่าที่นี่นะโอเคคนไทยอาจจะไม่รู้นะว่าถ้าเราชาร์จที่นี่อ่ะถ้าคุณมีเทสลามันจะชาร์จช้าหน่อยเพราะว่าผมก็เคยพูดหลายครั้งแต่ว่าคนเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรเนี่ยหัวชาร์จที่นี่อ่ะมันมีลิมิต200แอมป์นะครับแต่ว่าของเอโกดมันใช้เดลต้าชาร์เจอร์อันนี้เป็นของแบรนด์จีนแล้วไม่รู้แล้วก็มันมีลิมิต200แอมป์วันนี้ที่เราชาร์จที่เอโกดเราได้330แอมป์นะครับเนี่ยจะให้ดูนะมันมีป้ายเนี่ยมันจะเขียนในนี้นะทุกอย่างแล้วนะครับมันเป็นยังไงอะ charge core นะแล้วก็แปลว่าตอนนี้เราชาร์จเร็วแค่ไหนเช็คดูนะมันไม่ใช่เป็น100เนี่ยๆๆเรารับแค่71กิโลวัตต์ลิมิตมันอยู่ที่ประมาณ200แอมป์194ตอนนี้ไม่รู้มันอาจจะใช้คูลิ่งนิดหน่อยมั้งหรือว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าเนี่ยช้ากว่า A ก็ตั้งเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนเราใช้ออโต้3ทำไมเรานับ88เพราะว่าออโต้3โวลต์มันสูงกว่าผมจำไม่ได้มันเป็นเท่าไหร่นะมันคงจะเป็น420หรือว่า450โวลต์เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็รับได้88กิโลวัตต์นะก็คันอื่นที่จริงโวลต์มันก็ใช่ถ้าคันอื่นนะครับถ้าเป็น e-tron หรือว่าอะไรนะถ้าโวลต์มันสูงอ่ะมันก็จะชาร์จเร็วกว่านี้มันจะรับ80กิโลวัตต์นั่นน่ะแต่คันนี้นี่ก็แค่70 ถ้าคุณต้องการชาร์จเร็วนะครับก็อย่าใช้ของปตท.นะครับนั่นน่ะถ้ามีคันนี้อ่ะใช่มั้ยก็ถ้ามี Tesla ก็ต้องใช้ของ Agot มันจะชาร์จเร็วที่สุดจนถึง Tesla Supercharger มานะครับแต่ว่าโอเคตัวนี้เราก็จะชาร์จที่นี่ผมกำลังอัดวิดีโอไว้แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอจะทำวิดีโอเกี่ยวกับนี้แต่ว่าตอนนี้หิวข้าวแล้วก็จะไปกินข้าวที่นนท์แล้วก็เราก็คงมีเวลาปะเลาะเลยเนี่ยอีก45นาทีก็มันจะเสร็จโอเคแถวนี้นะมันจะมีร้านอาหารนะครับถ้าเข้าไปในซอยนี่นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบอาหารเหนืออาหารจีนอะไรแล้วก็มันอยู่ในร้านผมก็แบบว่าผมอยากจะกินอย่างนี้นั่งอยู่ข้างนอกนะครับสบายดีข้างนอกก็27องศาพอดีแล้วครับผมชอบที่นี่ผมว่ากรุงเทพมันร้อนไปนิดหน่อยแล้วก็เชียงดาวมันเย็นไปนิดหน่อยแต่ว่าที่นี่27องศานี่พอดีแล้วนะแล้วก็เนี่ยนั่งติดกับถนนมหิดล มีเสียงดังเอ้ยออโต้3ออโต้3นั่นแฮปปี้แล้วเห็นรถออโต้3แล้วก็ผมก็กำลังคุยกับไลฟ์สตรีมเนี่ยนะแล้วก็ได้สั่งเป็ดย่างนะครับกับข้าวแล้วก็มีฟันต้าเขียวโอ้ดูขี้ผมโอ้
กับปานาเวต้องลดความร้อนของบนเดี๋ยวลองกินเป็ดโอ้อร่อยดิเค็มหน่อยนะกินกับข้าวนี่ก็น้ำเขียวโอเคเรากลับมาถึงรถแล้วครับแล้วก็ผมก็ตัดสินใจว่าจะชาร์จเกือบถึง 100% ก็แค่เทสดูว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็มี follower 2คนแล้ว2เจ้ามาที่นี่นะมีหมอคนหนึ่งที่มีคลินิกเขาก็มากินที่ร้านอาหารนี่เป็นร้านอาหารประจำนะครับเขาก็มาทักเรานะมาคุยด้วยแล้วก็มีคนหนึ่งที่เราไปเจอที่ Home Pro วันนั้นเขาก็มาเจอที่นี่นะครับแล้วก็เขาก็ได้สั่ง Model Y River Drive เหมือนกันเลยเขาก็นั่นน่ะถามผมว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ว่าซื้อเลยดีมากเลยคันนี้คนนั้นนี่ขับ Volvo แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะมันกำลังจะตัดไฟหรือว่าตัดไปแล้วเนี่ยกำลังจะตัดแล้วนะครับอีก1นาทีอีกไม่นานแล้วมันจะตัดแล้วครับหรือว่านั่นๆๆๆตัดไปแล้ว 100% อ่ะโอเคจบหูสดแล้วก็เปิดแอร์ได้แล้วโอ้มันเริ่มร้อนหน่อยไม่รู้ทำไมมันร้อนเราได้อคทีฟมั้งโอเควันนี้ผมก็จะขับไปทางมหิดลเนี่ยแล้วก็ปิกไปเชียงดาวนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ถนนที่มันโค้งเยอะนะครับก่อนจะไปถึงเชียงดาวนะครับแล้วก็เนี่ยไฟเนี่ยของ Model Y มันโคตรดีนะเหมือน Model 3นะครับมันจะแบบกระจายดีแล้วก็สว่างดีแต่ว่าคันนี้นะครับคิดว่ามันมีฟิล์มนะหน้าแบบกระจกหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูถ้าทำมันก็ไม่มีฟิล์มนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูมืดหน่อยนะหรือว่าอาจจะดูเหมือนกับว่าไฟมันไม่ค่อยแรงเท่าแมวแต่ว่าแมวนั่นน่ะไม่มีฟิล์มแล้วก็ถ้าขับถนนอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับ Model Y อ่ะช่วงล่างกับอะไรเนี่ยโอเคคันนี้อ่ะ Tesla เขาจะทิวน์ให้มันสปอร์ตี้หน่อยงั้นถ้าเราโค้งไปอย่างงี้นะมันไม่ค่อยโยกเยอะมันจะมีก็ต้องมีบ้างเพราะมันเป็น crossover SUV แต่ว่าถ้าเทียบกับคันอื่นนะครับถ้าเทียบกับ Volvo หรือว่าXC iX 3หรือว่าอะไรนะคันไหนเนี่ยที่มีที่นอร์เวย์ที่มีที่นี่อ่ะออโต้3มันจะโบลด์กว่านี้นะครับนั่นน่ะถ้าเราลองแบบ Moose Test หรือว่าแบบเนี่ยโอ้ยแฮนี่บอกให้ Krispy Kreme อยู่ข้างหลังนั่นน่ะแต่มันก็ยังดีนะครับ Sporty ish นะครับ Sporty ish เพราะว่ามันก็สูงนั่นน่ะสูงหน่อยถ้าคุณต้องการรถสปอร์ตนี่ต้องใช้ Model 3หรือว่าจริงๆแมวก็ได้นะใช่ผมเพิ่งจะขับแมวแล้วก็แมวเนี่ยมันรู้สึกมันสปอร์ตดีกว่านี้ก็ประมาณนี้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะถ้าคนไทยอยากจะรู้ว่าคันนี้มันเป็นยังไงมันก็ดีนั่นน่ะดีมากอุ๊ยเปิดไฟใส่ได้มั้ยโอเคเดี๋ยวจะไปถึงบ้านแล้วโอ้เชียงดาวเรากลับมาถึงเชียงดาวแล้วครับแล้วก็เนี่ยทริปนี้มันก็ยาวหน่อยนะเหมือนทริปคันอื่นนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยหน่อยนะครับสบายดีอ่ะกับคันนี้นะกับ Tesla เนี่ยเพราะว่าซอฟต์แวร์มันดีแล้วก็ชาร์จเร็วดีด้วยอ่ะใช่มั้ยแล้วก็มันหลายอย่างอ่ะที่มันดีกับคันนี้นะครับนั่นน่ะซอฟต์แวร์มันไม่น่ารำคาญเหมือนรถจีนพูดจริงๆนะครับนั่นน่ะตัวนี้ก็ที่นี่คนเข้าไปนอนแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูแลลูกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คดูนะว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนทริปนี้โอเคอันนี้นะครับมาจากตอนเราขับจากปตท.ที่ถนนมหิดลนะครับมาที่นี่อ่ะ
132วัตต์เอาติกิโลเมตรแต่ว่าเราขึ้นมาที่นี่นะขึ้นดอยหรือว่าขึ้น elevation สูงกว่านั่นอยู่สูงกว่านิดหน่อยนะครับเชียงดาวถ้าเทียบกับเชียงใหม่นั้นผมไม่รู้เท่าไหร่นะอาจจะเป็นสัก100-200เมตรมั้งนั่นน่ะก็แปลว่าถ้าเราจะขับไปเชียงใหม่มันควรจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านี้นะอาจจะเป็น125วัตต์เอาติกิโลเมตรถือว่าดีมากแล้วนะครับรถคันใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้นะจากกรุงเทพแล้วนะมาที่นี่อ่ะ165ว้าวโอเคแล้วก็ตอนนี้เรากำลังชาร์จแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหยุดชาร์จแต่ว่าผมจะหยุดชาร์จจากEC Box นั่นน่ะแล้วก็จะมันจะมี schedule ให้มันเริ่มชาร์จพรุ่งนี้เช้าแทนตอนเราเริ่มมี solar นะครับโอเคแล้วก็ผมก็ต้องพูดอีกทีหนึ่งว่าขอบคุณมากนะครับที่ EV มีให้ผมยืมรถคันนี้น่ะสุดยอดเลยถ้าคุณได้จอง Model 3ไม่ใช่ Model Y Rear-wheel Drive แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันดีไหมผมว่าดีนะเดี๋ยวต้องเทสอย่างอื่นนะครับมันเป็นยังไงนะกับคันนี้นะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันไหมสวัสดีครับโอเคจะดูนะคริสปี้ครีมเป็นยังไงบ้างจ้าดาเอ้ยมันก็ไม่ได้แหลกไม่ได้อะไรแน่อะmission accomplished